ขวัญอุสามนีนักแสดงสาวที่ผันตัวทำธุรกิจสุดบังป้นรายได้สุดเลิศขวัญอุสามนีนักแสดงสาวที่ผันตัวทำธุรกิจสุดปังป้นรายได้สุดเลิศนางเอกคิดเป็นทำเป็นคนหนึ่งในวงการบันเทิงขวัญอุสามณนีถือว่าเป็นนางเอกมีหัวธุรกิจคนหนึ่งหลังจากจบการศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นใบเบิกทางที่หันมาสู่ถนนสายธุรกิจอย่างเต็มตัว หากใครติดตามและสังเกตดีๆโดยเฉพาะบนใบหน้าของขวัญทุกครั้งที่ออกง,งานสังคมงานประกาศรางวัลน,นอกจากสวมชุดราตรีทันกระแสแฟชั่นสวยงามแล้วความโดดเด่นของขวัญอยู่ที่ริมฝีปากขวัญถือว่าเป็นนางเอกที่นำเทรนแฟชั่นลิปสติกสีใหม่ๆม,มาให้เห็นอยู่เสมอขวัญบอกด้วยว่าหลังจากที่รวบรวมความมุ่งมั่นและตั้งใจมาเกินร้อยขวัญและทีมงานจึงเดินหน้าแบบเต็มกำลังในการเฟ้นหาวัตถุดิบชั้นดีนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อน,นำมาทำเป็นส่วนผสมในลิปสติก ซึ่งเป็นสินค้าแรกจากแบรนด์ u c i c o s m e t i c u c i c o s m e t i c ขวัญให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนเพราะเชื่อว่าในเมื่อตัวเราเองยังอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดจากขวัญไปเช่นกันจึงทาให้ทุกส่วนผสมของเธอได้รับมาตรฐานการันตีมากมายรวมไปถึงเฉดสีที่มีความทันสมัยเนื้อละเอียดเกรดพรีเมียมโดยขวัญตั้งเป้าไว้ว่าในปี2561เธอจะผลักดันแบรนด์ Uzi c o s m e t i c ออกสู่ตลาดสากลอย่างแน่นอน ส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้บอกเลยว่าลิปสติกของเขาติดทนนานมากๆชอบสีไหนก็ไปติดตามกันได้ถูกช่องทางออนไลน์ของ u c cosmetics นะจ๊ะขวญอุสามณีดาราสาวเจ้าบทบาทที่นอกจากจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามแล้วขวญนุสามณียังทําธุรกิจที่ปั้นรายได้จุดปังอีกด้วยขวญอุสามณีถือเป็นนักแสดงสาวที่เข้าสู่วงการตั้งแต่เด็กโดยหน้าตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเธอทําให้ขวญอุสามณีได้รับการทาบทามและแนะนําจากทีมงานนักแสดงตั้งแต่อายุ3มขวบ โดยร่วมจากงานเดินแบบทายาละครและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7เมื่อปี2547แม้ว่าปัจจุบันควาอุสามณีได้ยุติบทบาทการเป็นนักแสดงกับช่องเจแล้วและออกมาเป็นนักแสดงอิสระเพื่อโฟกัสกับธุรกิจส่วนตัวของเธอเองประวัติควานุสามณีสาวสวยน้าสายมากความสามารถทั้งเรื่องแสดงและธุรกิจซึ่งธุรกิจส่วนตัวขวญอุสามณีที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมาบ้างเช่น ลิปสติกแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นต้นอยากรู้ไหมนอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี้ขวานุสามณียังทำธุรกิจอะไรบ้างได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าขวา,านุสามณีปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้บริษัทยูซี่คอสเมติกจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคม2559โดยมีนางสาวอุสามมณีพูนเกิดเป็นกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอางปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน2ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้18,924,58บาท30สตางกำไร3,135,525บาท50สตางปี2561รายได้5,928,949บาทกำไร58,61บาท14สตาง ปี2562รายได้5,237,743บาท72สตางกำไร1,13,853บาท28สตางปี2563รายได้4,897,046บาท97สตางกำไร6,4236 1บาท86สตางปี2564รายได้3,478,494บาท30สตาง ขาดทุน5 0 9 1 5 5 8สบาท53ตาง